วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวัยรุ่นโชว์เต้นตามลิซ่าแบล็คพิงค์กลางถนนถือเป็นกระแสเป็นอย่างมากค่ะสำหรับท่าเต้นอันเลื่องลือของลิซ่าและลิสามโนบานหรือหนึ่งในนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีวงแบล็คพิงค์ที่ได้มาเต้นโชว์ในงานคอนเสิร์ต Blackpink In Your Area World Tour in Bangkok เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนทำให้ท่าเต้นที่ลงไปนอนกับพื้นกลายเป็นท่าเต้นยอดฮิตติดกระแสจนเกิดการนำไปเต้นโคเวอร์กันอย่างมากมายล่าสุดได้มีแฟนเพจ Facebook ที่ชื่อว่าจ็อกปานีได้ลงภาพเหล่าน้องๆเยาวชนวัยรุ่นในไทยที่ลงไปเต้นท่านอนกับพื้นอยู่กลางถนนพร้อมกับข้อความที่ว่าโคเวอร์ลิซ่าแบล็คพิงค์ช่วยเหลือด่วนค่ะงานนี้จึงได้มีคอมเมนต์กระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายเหล่านักคอมเมนต์ได้มีการลงความเห็นให้ไปในทางที่ว่าตอนผ่านๆนึกว่าเกิดอุบัติเหตุเอาเป็นว่ามันไม่ผิดที่จะเต้นตามเหล่าไอดอลแต่ว่าก็ควรดูสถานที่นิดนึงว่ามันควรหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ